สวัสดีครับพบกับการซ้อมของนนทรียูไนเต็ด U17 U18 นะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่องของ The Richter Soccer อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับจะติดตาม U17 ของนนทรียูไนเต็ดซึ่งเป็นเยาวชนที่แข็งแกร่งผมถือว่าแข็งแกร่งเลยครับนี่ก็มาซ้อมวันแรกของริกเตอร์ก็ช่วงแรกๆนี่โค้ชก็ให้เล่นตามสบายคือโค้ชยังไม่โค้ชให้มาวอร์มมาครับโค้ชให้มาวอร์มเพื่อที่จะอบอุ่นร่างกายให้มาเล่นลิงกันก่อนซึ่งการเล่นลิงก็เป็นส่วนสำคัญครับในการวอร์มอัพแล้วก็เพิ่มทักษะในการเล่นก็มี2กลุ่มครับนี่ก็จะมีนักเรียนของโรงเรียนมาซ้อมด้วยบาง 4-5-6 คนครับก็เพื่อที่จะได้ฝึกฝนกันไปด้วยวันนี้เป็นการเล่นลิงนิกเตอร์ก็มีเพื่อนที่เป็นเพื่อนเก่าที่อยู่ราชบุรีด้วยอย่างนุ้นอย่างไอซ์แล้วก็มีเฟรมเพื่อนเก่าสมัยตัวเล็กๆอะคาเดมี่นี่ก็โค้ชก็เรียกมารวมกันครับโค้ชมีหน้าที่พัฒนาพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าใครจะเข้ามาที่อย่างนี้นะหรือว่าอะคาเดมี่เราหรือสโมสรเรานะครับโค้ชมีหน้าที่พัฒนาและดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความประพฤติวินัยทั้งในและนอกสนามเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาคุณต้องรับเงื่อนไขและรับและแนวทางการปฏิบัติให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ปรับตัวซึ่งกันและกันนะครับก็พยายามเรียนรู้นะว่าโค้ชเป็นแบบนี้ก็เป็นโค้ชบอยนะครับโค้ชบอยอาทิตย์ผู้รัดแล้วก็มีโค้ชเบอร์นาร์ดเป็นโค้ชประตูแล้วก็ดูแลเด็กๆในแคมป์ด้วยนะครับทบทวนเดี๋ยวให้น้องๆเข้ารายตำแหน่งนะทั้ง9รูปแบบต้องจำได้อาจจะทบทวนประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จนะครับก็จะเป็นเดินตรงกลางเสร็จแล้วจะมีประตูนะจบการยิงประตูเสร็จแค่มีเวลาเหลือนะอาจจะขยับเดินสัก15-20 นาทีโปรแกรมประมาณนี้เราซ้อมวันนี้เราซ้อมพรุ่งนี้มีซ้อมวันอาทิตย์เช้า9 โมงเช้าเราลงก็เบอร์นาร์ดก็ชี้แจงเรื่องสเกดูว่าตารางการแข่งขันก็จะมีการแข่งขันที่นี่ด้วยแล้วก็มีแมชการแข่งขันที่ชลบุรีด้วยเสียดายครับริกเตอร์มาช้าไม่ได้ลงทะเบียนมีรายชื่อก็นี่โค้ชบอยก็เตรียมว่าจะซ้อมแบบไหนนะครับกลางขวาไปเล่นกลางขวาลูกเขาจะเล่น4-1-2-3ไปเล่นกลางตัวลุกจับตัวใช่ไหมไปเล่นกลางยกมือเราเล่นกลางตัวขวาเราเล่นกลางตัวซ้ายตังบอกเพื่อนอะโอเคครับแล้วก็มองหน้าเราแล้วก็เมื่อเลือกผู้เล่นได้ตามตำแหน่งแล้วโค้ชบอยน่าจะบอกว่าเล่นระบบ4-1-1ใช่ไหม4-4-1-1นะเมื่อได้ครบแล้วเมื่อเลือกคนได้พร้อมแล้วก็วอร์มอัพครับวอร์มอัพซึ่งโค้ชก็บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งนักกีฬาทุกคนก็รู้ครับว่าการวอร์มอัพเป็นสิ่งสำคัญทำให้เล่นสบายอาการบาดเจ็บก็ลดอาการช่วยลดอาการบาดเจ็บได้เยอะครับนี่ก็โค้ชเบอร์นาร์ดมีก็สอนประตูแล้วครับประตูที่นี่จะมีประมาณ6คนนะครับมีเยอะมากมี6คนโค้ชเบอร์นาร์ดสอนประตูโดยตรงเลยก็ดูการซ้อมของโค้ชเบอร์นาร์ดไปสักครู่ครับOh,
นี่อยู่ในช่วงของการวอร์มอัพอยู่นะครับเล่นเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรเซตบอลให้คุ้นเคยกับโค้ชบอกว่าคนที่เข้ามาใหม่หรืออะไรเพื่อปรับสภาพปรับพื้นฐานให้มันสู้กันได้ให้มันพอใกล้เคียงก็ปรับพื้นฐานปรับทำความเข้าใจซึ่งการเล่นฟุตบอลการส่งไปให้เพื่อนนั้นเป็นสิ่งที่ทำถึง 90% เลยนะครับในสนามคือการส่งที่ดีความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญมากๆก็เนริกเตอร์ก็มาวันแรกครับมาวันแรกก็จะอาจจะเห็นภาพเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่จะเป็น EP ที่เปิดตัวของริกเตอร์ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่นี่อบอุ่นครับที่นี่อบอุ่นเพื่อนๆที่นี่ก็ให้การต้อนรับดีครับแล้วก็ขอบคุณหนุนขอบคุณไอขอบคุณทุกๆคนแล้วครับที่มีไมตรีต่อกันนะครับก็เข้าไปพักในแคมป์เรียบร้อยก็อบอุ่นดีครับอาหารการกินดีครับก็ถือว่าเป็นที่เขาเรียกว่าใส่ใจแคมป์ที่ใส่ใจนักเตะหมายถึงว่าเฮ้ยเขาต้องการให้นักเตะมีความสามารถเพื่อที่จะปั้นได้เพื่อที่จะสู่อาชีพได้วันนี้ก็เก็บภาพมาวันนี้ก็ซ้อมกันประมาณตั้งแต่9:30 ใช่ไหมถึง11:00 นะครับ2:30ก็ไม่ได้เก็บภาพมาหมดครับเพราะว่าก็คุยโน่นคุยนี่เยอะเพราะเป็นวันแรกครับก็พยายามเก็บภาพมาได้เท่าที่บางส่วนนี่ก็เป็นการขึ้นเกมซ้อมทำความเข้าใจเป็นบางส่วนนะครับเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้พอได้มีบรรยากาศเป็นการซ้อมนี่ก็เฟรมเมื่อกี้นี่ก็หนุนขึ้นเกมด้านข้างกองหน้าตัวเป้ากับภาคบอลคืนยิงซะยิงเสาแรกอ๋อยิงเสาสองก็เป็นการซ้อมครับซ้อมการขึ้นเกมการทำความเข้าใจ
เพื่อที่จะฟุตบอลมันอยู่ที่การซ้อมครับทำความเข้าใจกันเยอะๆเมื่อรู้ใจหรือเข้าใจกันจริงๆแล้วก็จะมันก็จะทำกันอย่างเนียนทำให้เกมฟุตบอลสนุกขึ้นครับอยู่ที่การซ้อมทั้งนั้นครับจากเฟรมอันนี้นักเตะของโรงเรียนครับที่มาซ้อมด้วยที่เป็นข้างในใส่ชีสีชมพูอันนี้ก็นะฮะก็ทำความเข้าใจเสร็จกันเสร็จก็น่าจะลงทีมใช่ไหมต่อไปน่าจะลงทีมนะครับอันนี้โค้ชก็มีอะไรที่ต้องแก้ไขโค้ชเขาจะมาบอกหรือว่าเพิ่มเติมก็น่าจะลงทีมใช่ไหมต่อน่าจะลงทีมครับอ๋อนี่วิ่งแล้วลงทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่น่าจะเมื่อสักครู่น่าจะลงทีมจำไม่ค่อยได้นี่คนที่แพ้ก็จะมาวิ่งโค้ชก็จะให้วิ่งโดนยิงไปอะไรเนี่ยอันนี้เหนื่อยกันมากแล้วนะครับแต่ก็ยังวิ่งเงินไหวนักเตะผมว่าถือว่าใช้ได้เลยความฟิตซ้อมหนักพอประมาณเลยก็บางคนก็ถ้าคนที่ไม่เคยซ้อมมาเยอะก็จะถึงกับขาอ่อนทีเดียวเชียวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนักเตะเยาวชนนนทบุรีครับซึ่งเป็นอะคาเดมี่ที่มีคุณภาพเป็นมืออาชีพครับเป็นมืออาชีพที่นักเตะมีความหวังมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะได้เป็นนักเตะอาชีพได้แน่ๆก็นี่ก็เลิกละเก็บเอี้ยมกันนี่ก็พี่นพครับพี่นพก็ลืมบอกไปมีพี่นพเขาเรียกว่าสตาฟโปรเฟชชั่นแนลครับนี่แข่งเสร็จก็คนก็คุยกันอันนี้โค้ดบอยกับโค้ดเบอร์นาร์ดแข่งเสร็จน้ำเป็นสิ่งสำคัญครับนี่ดูที่เห็นเนี่ยมันด้วยการถ่ายที่มันลดแสงลดอะไรลงมันเลยดูไม่ร้อนแต่ร้อนจัดเลยครับร้อนตับแตกอ่ะพูดง่ายๆนี่ก็เฟรมครับนี่ก็อีกคนยังไม่รู้ชื่อครับยังไม่ชินผมยังไม่คุ้นครับนี่ก็หนุนด้านซ้ายริกเตอร์ด้านขวาก็โค้ชเบอร์นาร์ดสั้นซ้ายโค้ชบอยด้านขวานะครับนี่พี่นพแล้วก็อับดุลนี่ก็วอร์มเมื่อมีวอร์มอัพแล้วก็คูลดาวน์หรือวอร์มดาวน์นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับนักเตะนี่คนนำวอร์มครับยังไม่รู้จักชื่อสักคนเดี๋ยวสักพักครับคุ้นก่อนนี่ก็ไอซ์ครับไอซ์ยู17นะครับเหลืองนะครับเหลืองมีเห็นบ่อยนะเดี๋ยวต่อไปตอนแข่งก็จะมีก็ให้เราทำวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทิศทางบอลนะไม่ว่าจะเป็นการวอร์มเครื่องก่อนเล่นนะไม่ว่าจะเป็นการหน้าเล่นทิศทางบอลสองฝั่งและเกมนะครับก็หมายหลักนะคือการลุยแค่ตั้งเตะนะและที่สำคัญคือนะให้พื้นฐานฟุตบอลให้มันเข้ากันก่อนนะเพราะฉะนั้นมีนักเตะที่เข้ามาใหม่คุณต้องเรียนรู้ระบบเรียนรู้วิธีการ
สำคัญคุณต้องตามเพื่อให้ทำนะครับทีมนี้มีแต่เดินข้างหน้าไม่มีถอยหลังนะครับต่อไปแก้ไขเรื่องเกมนะครับไอ้สีส้มออกบอลช้าคิดช้านะครับจังหวะจบไม่ชัวร์นะครับอันนี้คือการซ้อมเพื่อประเมินโค้ชจะไม่เข้าไปโค้ชคุณต้องแก้ไขด้วยตัวเองให้ได้นะครับถ้าไม่ได้คุณต้องวิ่งแค่นั้นเองส่วนสีเขียวนะลายยืนเชฟห่างเกินไปนะครับการดันนะพื้นที่ระหว่างหลังกับกลางกับหน้าเติมไม่ทันนะเพราะนั้นไอ้นิกกี้แก้ไขไม่ดีด้วยนะพยายามไล่เชฟไล่ให้ทันและอย่าให้มันห่างนะโค้ชบอกข้อแก้ไขให้บอกข้อบกพร่องให้นะคุณต้องแก้ไขด้วยตัวเองแก้ไขในทีมให้ได้นะถ้าไม่ได้ก็คือวิ่งก็แข่งเสร็จครับหรือว่าซ้อมเสร็จโค้ชก็จะมาเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดไปของทีมของนักเตะว่าขาดอะไรไปมั่งก็มาทบทวนกันแล้วก็จะมาคุยเรื่องการดำรงชีวิตในแต่ละวันก็จะมีโค้ชก็มอบนโยบายแล้วก็ในแคมป์ก็จะมีพี่นพเป็นคนดูแลเรื่องระเบียบวินัยครับก็มีโค้ชเบอร์นาร์ดคอยช่วยเหลือด้วยแต่ถ้าพี่นพคืนโค้ชเมื่อไรเก็บโทรศัพท์1ทุ่มเตรียมตัวดูซ่อมก็พี่นพก็จะมาคุยว่าต้องทำอะไรมั่งเตือนเพราะว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็มาคุยกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็แจ้งเรื่องการซ้อมการเป็นอยู่ดำรงชีวิตให้มีระเบียบวินัยซึ่งเป็นเรื่องปกติครับไม่ต้องคุยกันก็เหมือนเป็นผู้ปกครองที่จะต้องดูแลเพราะว่าไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เลยก็นี่คือสิ่งที่ดีมากๆครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามอย่าลืมสนับสนุนให้กำลังใจนนทบุรี U17 U18 ครับแล้วก็ขอบคุณโค้ชอับดุลขอบคุณสตาฟทุกคนขอบคุณโรบอทปุคูลเลอร์ขอบคุณเบอร์นาร์ดขอบคุณพี่นพขอบคุณโค้ชบอยขอบคุณนักเตะทุกคนครับวันนี้อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปครับนนทบุรีสู้ๆเบาไปไหมไม่มีซ้อมครับวันนี้ครับคือจันทบุรีครับอันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นบอกพี่หนุ่ยกับโค้ชไม่ต้องห่วงจุ๊บจุ๊บถ้ามาทันวันนั้นนะบางคนเดินได้ใช่ไหมอ๋อเหรออยู่ใกล้ๆใช่ไหมบางคนเดินไปที่เกมได้ใช่ไหมบางได้ครับบางคนไม่มีแม่ครับไม่มีแม่ครับโอ้เดี๋ยวเราดูว่า47ลงเท้าโอ้โหไปไปโอ้ยเดี๋ยวต้องไปต่อมาไม่ต่อจะไม่ต่อมาครับ